คุณผู้ชมครับเรื่องน้ำถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชาตินะครับปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการมาใช้เพื่อที่จะบูรณาการการทำงานให้ดียิ่งขึ้นทางสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาตินะครับก็ได้เปิดตัวโครงการนำร่องในการศึกษาและนำความรู้มาปรับใช้ที่น่าจะช่วยยกระดับการจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณสมเกียรติประจำวงบอกว่าได้เปิดโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาระบบบัญชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราระยองชลบุรีนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทางสทนชต้องการเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมในการจัดการน้ำโดยเฉพาะความรู้ด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโครงการนำร่องนี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ360วันประกอบด้วยการทบทวนสภาพทางวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของ22ลุ่มน้ำหลัก 2. คัดเลือกพื้นที่นำร่องก็จะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งคลองใหญ่แม่น้ำประแสและก็คลองตะโหนดส่วนนี้มีความเปราะบางสูงเกิดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพสภาพอากาศเศรษฐกิจและสังคมขณะเดียวกันยังพัฒนาแบบจำลองที่ผสมผสานแนวคิดด้านการจัดสรรน้ำกับความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าไฮโดรอีโคโนมิกโมเดลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดสรรน้ำในช่วงวิกฤตต่อไปดังนั้นสทนชนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแหละครับมาบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันกับภาควิชาการทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันศึกษาร่วมกันลงพื้นที่และเดี๋ยวจะหาข้อสรุปในการกำหนดนิยามครับว่าภาวะปกติภาวะวิกฤตของพื้นที่ที่ไปลงพื้นที่นั้นมันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะใช้นโยบายได้อย่างเหมาะสมครับคุณศิรัทยาครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ